น้องๆนะครับต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมรุ่นฟลายเวทชายน้ำหนักไม่เกินจะเป็นฟลายเวทชายครับน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมครับมุมแดงธนกฤตโตพุนพินครับชุมพรส่วนมุมน้ำเงินนะครับพัดปวีมาสมกระบี่ครับแม่วันนี้มวยใต้เจอกันครับในรอบชิงชนะเลิศธนกิจโตพุนพินชุมพรเอาชนะเก่งกาจยอดมณีบรรพตจากอ่างทองมาครับรอบรองชนะเลิศในขณะที่ทัดปวีมาสมกระบี่ชนะบุญยฤทธิ์บัวชัยจากศรีสะเกษนักมวยเจ้าถิ่นมานะครับในรอบรองชนะเลิศบรรยงภูมิโคกรักผู้ตัดสินที่1ประวิตรจินดารัตน์ผู้ตัดสินที่2กติกาปิยวงศ์จากคู่นี้นี่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับน้ำหนัก81กิโลกรัมนะครับผู้ตัดสินที่4จำเริญอนันต์และผู้ตัดสินที่5ส่วนในรุ่นอื่นๆที่เหลือของมวยไทยสมัครเล่นชายนะครับจะไปชิงชนะเลิศอีกทีวันสุดท้ายของการแข่งขันครับ25มีนาคมนะครับได้ดูนักมวยหญิงไหว้ครูรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์มาแล้วนะครับมาดูลีลาของนักมวยชายบ้างนะครับน่าสนใจตรงที่มวยชายวันนี้เราได้ดูทั้งรุ่นเล็กนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นฟลายเวทไม่เกิน51กิโลกรัมคู่นี้ครับคู่ถัดไปนี้น้ำหนักไม่เกิน81กิโลกรัมนะครับอ่อนช้อยงดงามเท่านักมวยหญิงนะครับจบแล้วนะครับมุมแดงสองนักชกจากแดนใต้นะครับเอาละครับไหว้ครูเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่านอุดมเดชครับมานั่งชมอยู่ที่ริมขอบเวทีเลยนะครับ
อนมงคลครับแดงจากชุมพรครับน้ำเงินจากกระบี่เหรียญทองอยู่ที่ใต้แน่นอนครับแต่ว่าจังหวัดไหนแค่นั้นเองครับทั้งคู่เริ่มชกมาจากมวยไทยทั้งคู่เลยนะครับก่อนที่จะหันมาเล่นมวยไทยสมัครเล่นนะครับผ่านการแข่งขันยุวชนเยาวชนมาแล้วครับทั้งคู่มวยไทยสมัครเล่นก็มีเฮดการ์ดทั้งชายและหญิงนะครับยกที่1ครับครับแดงจากชุมพรครับธนกฤตโตคุณพินเจอกับทางด้านของทัศปวีมาศสมครับจากกระบี่โอ้ยแหลกขวาเอาโอ้โหนี่มันแต่เริ่มเลยครับโอ้ประสานแข้งกันเลยยกแรกไม่ต้องดูครับเชิงเสียเวลาครับเสียเวลาครับเสียเวลานี่ครับใครหนักกว่ากันใส่เลยครับใส่เลยจับได้ก็ขวาเอามีสวนหมัดขวามาครับกระบี่สายโอ้ยเอาเข่าก็เข่ามาเข่าไปไม่โกงนี่ครับโอ้โหตีกันแม่โอ้ออกทัวมานี่มันเลยครับชุมพรแดงกระบี่น้ำเงินครับธนกฤตฝ่ายแดงครับส่วนน้ำเงินเนี่ยเป็นทางด้านของทัศวีทัศวีเข่าลอยโอ้โหเทดีครับเทดีครับแม่มีตามน้ำไปขอโทษขอโทษไปครับขอตามน้ำมาสักครู่ขีดไว้ก่อนครับขีดสกัดไว้ก่อนน้ำเงินมาขวาแดงก็ขวาน้ำเงินอ๋อโดนจับโอ้มันครับคู่นี้มวยแดงน่าจะจากอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรครับเดินเข้าหาครับทางด้านของทัศปวีในขณะที่ธนกฤตก็ดูเชิงครับฉากออกมาซ้ายมาขวามาขวาไปนะครับขอรับสักเพียงเข่าไม่ถนัดแยกก่อนทัศวีพยายามเดินเข้าหานะครับซ้ายโอ้โหเสียงดังฟังชัดขวาบ้างครับเอาครับขวาแลกซ้ายซ้ายแลกขวาแหมมันครับคนดูถูกใจครับต่อยแบบนี้ทัศวีมาสมจากกระบี่ครับต้องเงินดังเป็นธนกิจโตคุณพินขับนิดนึงครับโอ้โหเดี๋ยวหายใจไม่ทันครับต้นน้ำนี่ใส่กันยับเลยครับคู่นี้ปลายน้ำแล้วก็ประคองนิดนึงเอาเข่าลอยอีกแล้วแล้วจับตีตีข้างๆแบบนี้ตีไม่ถนัดครับแหมเผลอแกจะเล่นเข่าลอยอย่างเดียวครับต้องเงินจากกระบี่สูสีนะครับเนี่ยโอ้ดูที่กรรมการด้านล่างเลยครับพอเลยครับอาวุธธนกิจออกขวาหลุดโอ้โหโดนขวาตรงโอ้เสียหายครับดอกนี้ชัดเจนครับขวาทิ่มไปตรงๆเลยแต่ผู้ตัดสินได้เห็นหรือเปล่ากรรมการด้านล่างนี่ครับปลายยกแล้วปลายยกอู้ยได้แข้งซ้ายทีแรกหมัดแล้วเข่าลอยอีกแล้วโอ้หมดยกแรกครับมันครับคู่นี้บอกว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ภาคใต้เลยนะครับแต่ว่ามาชกกันบนแผ่นดินอีสานนะครับธนกิจโตพุนพินนักมวยใต้จากชุมพรครับเจอทั้งมวยใต้กว่านะครับทัศปวีมาศสมจากกระบี่นะครับแล้วก็สู้กันสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะหมดรัวแข้งหลายดอกติดของทัศปวีนี่น่ากลัวแล้วก็จังหวะเข่าลอยครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับหมัดขวาตรงนี่ก็โอ้โหทำเอาทางด้านธนกิจนี่หน้าหงายไป 2-3 ครั้งครับโอ้โหนี่ครับชัดเจนเลยโอ้ยยังมีศอกสั้นเบาๆนะครับยกแรกก็คุ้มแล้วไม่เท่าไหร่นะแน่นอนครับยกนี้ครับยกแรกคะแนนมาเป็นของทัศปวีมาศสมครับนำ 10-9 ครับเดี๋ยวมาดูยกที่2ครับ
อาวุธหลากหลายดีครับน้ำเงินครับปวีมีกระโดดสับศอกกระโดดเข่าร้อยครับเอ้ยมาเริ่มมันเลยครับแดงก็รู้ครับว่ายกแรกเนี่ยคะแนนเสียเปรียบอยู่นะครับยก2ต้องเอาครับโอ้ยได้ขวาแต่ก็สวนมาเหมือนกันครับครับปวีไม่มีทางเลือกธนกิจบวกจะเล่นหมัดครับจะเอาหมัดบ้างแม่อยู่วงนอกโดนครับเข้าในก็ตีกันไม่ถนัดครับไม่มีทางเลือกครับธนกิจสืบเท้าเข้าไปสืบเท้าเข้าไปยังไม่ออกครับยังไม่ออกอ้าวมีงัดซ้ายเข้าไปอัลบัตก็อยู่เล่นหมัดนะครับเล่นเป้าใหญ่ลำตัวแต่ก็โดนแข้งครับอ้าวได้แข้งขวาแล้วล้มลงไปไม่มีอะไรครับธนกิจบุกครับยกนี้ไม่มีอะไรจะเสียบุกครับบุกแล้วจะแทงได้ไหมไม่ได้ด้านทัพโบีเนี่ยตั้งรับนะครับเนี่ยดักด้วยแข้งครับเดินเข้ามาก็ดักด้วยแข้งซ้ายเข้าไปแทงขวาอุ้ยกระโดดตีบ้างครับแดงธนกิจแล้วโดนพลิกล้มลงไปแข็งแรงโชว์ความแข็งแรงด้วยครับน้ำเงินเดินเข้าหาอีกครับธนกิจประสานแข้งกันตัดล่างอีกทีโดนหมัดทัพโบีก็สวนด้วยหมัดนะครับในขณะที่ธนกิจพยายามหาจุดอ่อนอยู่ครับโอ้แรกหมัดเล่นนำตัวคว้าได้แต่ตีไม่ได้ครับธนกิจไม่มีทางเลือกครับเดินเข้าหาโอ้โหเจอดักเข่าขวาเข้าไปแทงดื้อเลยครับโอ้ครับปวีโชว์เหนือเลยครับโชว์เหนือครับช่วงปลายยกดักด้วยแข้งซ้ายขวาบ้างครับธนกิจยังไงโอ้กลายเป็นเข้าทางครับเดินเข้าไปตีกันเชียงนะครับตอนนี้ยันไว้ก่อนไม่แลกด้วยครับยันไว้ดักด้วยซ้ายโอ้โหเข้าอีกแล้วครับปวีครับเลือกเตะเลยครับเข้ามาไม่โดนเอ้าพยายามได้ลำตัวก่อนแล้วแทงแต่ว่านี่ครับเหลี่ยมดีครับแหมเอาสีข้างหันให้เลยครับตีไม่ถนัดครับต้องแยกยันไว้อุ้ยประสานหมัดครับขวากับซ้ายตัดลังตัวเดียวธนกิจเล่นเป้าใหญ่ใส่ตุ้ยท้องโอ้แต่ว่าไม่ดีครับโอ้มันเข้าแต่ว่ามันไม่ยุบเลยครับไม่ยวบครับเนี่ยทัพปวีก็ดักครับดักแยบแหมชิงออกครับชิงออกจะหมดยกนี้แล้วครับจะหมดแล้วทัพปวีแหมล็อกไปเลยครับยกที่สองก็ยังดูดีกว่าแล้วครับสำหรับนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับขออภัยนะครับจากกระบี่นะครับแหมผมก็ไปเพลินเลยออกหมัดตรงนี่เนี่ยครับหน้าหงายตลอดเลยนะครับทางด้านของธนกฤษสลับบนล่างนะครับทางด้านของพัฒน์ปวีมาสมจากกระบี่นะครับเรียกว่าคมกว่าครับออกได้ชัดเจนกว่านะครับอาวุธครับก็คะแนนในยกนี้ก็แน่นอนครับเป็นของทัพปวีมาสมไปอีกนะครับ10-9ต่อยแบบนี้ถึงจะแพ้ก็ได้ใจคนดูครับน้ำมวยใหญ่ข้าแซ่ชุมพรธนกิจโตคุณพินครับส่วนน้ำเงินนี่โอ้โหดักออกได้เข้าเป้านะทัพปวีมาสมจากกระบี่ยกนี้ไม่มีทางเลือกสำหรับธนกิจครับน็อกอย่างเดียวถึงจะคว้าเหรียญทองครับของยกนี่เป็นของทัพปวีฝ่ายน้ำเงินแล้วนี่ครับของสาวเท้ากล้าเข้าไปกล้าได้กล้าเสียท้าแล้วท้าดวลท้าตีท้าต่อยยันน้อยถามไว้ได้แข้งซ้ายมาดอกหนึ่งไม่มีทางเลี่ยงครับเล่นลำตัวเป้าใหญ่ครับไถเข้าไปโอ้โหพาไปเททิ้งครับแบบนี้พอเทล้มลงไปเนี่ยพละกำลังก็จะหายไปด้วยนะครับธนกิจตุ้ยเข้าไปลำตัวแทงเข้าไปแล้วต้นขาตรงนี้เดินดีครับแต่ว่าทางฝั่งทัพปวีก็ไม่เอาด้วยครับไปอีกนิดเดียวรู้คะแนนแล้วตุ้ยลำตัวอีกแหมเนี่ยครับยันค้ำเอาไว้
พอรู้คะแนนแล้วก็วางแผนชกได้ครับนี่ครับฉากหนึ่งอย่างเดียวดักด้วยแข้งซ้ายยันซ้ายแข้งซ้ายเจอแข้งขวาครับซ้ายบนแหมไม่ถึงธนกิจเล่นนำตัวครับเผื่อจะยุบแต่ว่ามันยังเข้าไม่จับบวกซ้ายเข้าไปก็ยังไม่ได้ครับมีหันขวางเผื่อถึงก็ต้องแยกครับธนกิจจดจ้องแต่ยังไม่ออกครับกลัวโดนสวนเหมือนกันโอ้เนี่ยวางแข้งซ้าย 2-3 ทีได้หมัดมาขวาครับธนกิจตอนแรกมาด้วยความเจ็บปวดครับใส่ขวาเข้าไปหุบซ้ายจับตีหันลีไว้ก่อนครับหันลีหันขวาไว้ก่อนครับแหมน้ำเงินนี่เหลี่ยมดีครับโอ้รอดได้ยังไงครับเข้ามาก็โดนเข่าดักไว้ได้ขวามาย้ำไว้ก่อนแล้วก็แทงไม่ได้นะครับเงินเกาะติดทิศตังครับแบบนี้เหนียวแล้วแต่ธนกิจยังไม่ยอมครับเวลายังเหลือขอดอกเดียวนะครับจัดจ่าครับหุบซ้ายยังไม่เข้าธนกิจขอลูกเดียวครับซ้ายขวาฝั่งขวาฝั่งก็ได้แม่มันฝั่งไม่ได้ไม่เจอบังอีกแล้วกอดอีกแล้วช่วงท้ายนะครับหรือครับไม่ได้นะครับต้องขุดเวิร์คครับไปวิ่งแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ครับถอยฉากออกมาดูเหมือนจะยอมแล้วไหมยอมหรือยังยังไม่ยอมแต่ว่าเห็นหมัดหมดแล้วครับทางด้านทัศน์ปวีปิดบังไว้หมดแล้วก็มั่นใจนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่มีปัญหาครับด้านของธนกฤตนี่ยิ่งเดินยิ่งเข้าทางทัศปวีนะครับดักถีบดักเตะสกัดไว้นะครับก็ทำคะแนนได้ชัดเจนกว่าอีกเช่นกันนะครับในยกที่3นะครับมั่นใจครับตัวรวมทั้งทีมงานพี่เลี้ยงด้วยนะครับแน่นอนครับเหรียญทองลงใต้ครับและกรรมการลงคะแนนผลการแข่งขันชูมือให้ทางด้านมุมน้ำเงินครับทัพปวีมาสมจากกระบี่นะครับคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของธนกิจโตพุนพินจากชุมพรครับคะแนน30-27นะครับและเหรียญทองแดงเป็นของเก่งกาจยอดมณีบรรพตจากอ่างทองนะครับและบุญยฤทธิ์บัวชัยจากศรีสะเกษครับนี่ครับพยายามจะออกแข้งดักก็ไม่โดนนะครับต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬามวยเนี่ยออกแข้งซ้ายดักไปครับเด่นทีเดียวครับแล้วก็ถีบยันไว้และผู้ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับน้ำหนักไม่เกิน81กิโลกรัมชายครับมุมแดงพานุพงษ์เกตแก้วนะครับมวยใต้จากระนองนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันมุมแดงพบกับสราวุธแสงดาวมุมน้ำเงินครับมุมหลานยะโมครับสราวุธแสงดาวจากนครราชสีมาในรอบรองชนะเลิศครับพานุพงษ์เกตแก้วจากระนองเอาชนะจิตรศักดิ์พึ่งแก้วจากศรีสะเกษครับในขณะที่สราวุธแสงดาวนครราชสีมารอบรองชนะเลิศเอาชนะพิษณุชดประสิทธิ์จากการชนะบุรีครับความพร้อมความเรียบร้อยนะครับของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นรวมนะครับสนับศอกจับก็ดีนะครับเช็คความพร้อมก่อนครับท่านพลเอกอุดมเดชศรีสมบูรณ์นะครับยังคงปักหลักชมการแข่งขันอยู่นะครับแหมมวยใหญ่นี่ก็น่าชมครับซึ่งในรุ่นใหญ่ๆของเรานะครับจะหานักชกยากหน่อยนะครับในเวทีมวยอาชีพแล้วไปปะทะกับนักชกแถบยุโรปนี่ต้องมีทีเด็ดที่ขาดจริงๆนะครับแต่ว่ามักจะเสียเปรียบน้ำหนักเป็นประจำนะครับนักมวยไทยไปตะเวนชกแถบยุโรปหรือจีนนะครับแต่สู้ได้ครับเราเป็นเจ้าของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วนะครับไม่เคยกลัวนะครับเคยชมคลิปนึงนะครับจากสหรัฐอเมริกาโอ้โห
ครูมวยไทยของเรานะครับไปชกเสียเปรียบรูปร่างเยอะครับเย็นอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับแม่แต่ว่าในที่สุดครับอาศัยความเป็นเจ้าของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเลยครับตะเคนหมัดเท้าเข่าศอกเข้าใส่นะครับแม่เตะจนนักชกต่างชาติเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกานี่ลุกไม่ได้เลยนะครับใช้คำว่ากองครับแต่ก็พลาดเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับไปโดนหมัดหนักๆเข้านี่ก็โอ้โหเห็นดาวเหมือนกันนะครับกลับเข้ามุมถอดมงคลสวมเพชรกาดนะครับนักมวยทั้งคู่น่าชมครับสำหรับมวยใหญ่นะครับแบบนี้นะครับกาดต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกครับโป้งเดียวจอดได้เลยนะครับนี่ก็เกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่47นะครับเรายังเหลือการแข่งขันอีก2วันนะครับพรุ่งนี้และมะรืนนะครับ24-25มีนาคมขอบคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับทีสปอร์ตจุดทุกทีมและกีฬากดนักเจ็ดและทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษครับเริ่มการแข่งขันในยกที่1ครับคุณสุศรีนะครับฝ่ายแดงพนุพงศ์เกตแก้วจากระนองเนี่ยก็เคยแข่งขันมวยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เคยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับในโครงการคัดตัวมวยโอลิมปิกแต่มวยใหญ่นี่วัดกันที่อาวุธครับจังๆทีเดียวก็หลับได้เลยครับเอาครับออกซ้ายมาสราวุธแสงดาวจากนครราชสีมาน้ำเงินครับส่วนแดงระนองครับออกขวาพนุพงศ์เกตแก้วซ้ายขวาซ้ายเอาดิมาเลยครับแลกกันหน่อยครับผ่านคมซ้ายออกดีนะครับซ้ายจะของสักครู่ผ่านคมแดงระนองสลาวุธน้ำเงินนครราชสีมาครับใต้กับอีสานครับเอาครับสายซ้ายมาคาไว้โดนซ้ายหนึ่งครับแดงออกมาสวยครับจังจดจดต้องจ้องกันอยู่ครับยกแรกยังไม่ออกครับออกซ้ายมาโดนตัดล่างล้มลงไปแม่พนุพงศ์เกตแก้วครับทำได้ดีแดงจากระนองครับขวาอีกครับน้ำเงินเข้าวงในดูบ้างเข้าวงในดูบ้างแทงได้ครับซ้ายแล้วไม่ถนัดครับต้องแยกครับแบบนี้เงินพยายามเล่นวงในนะครับตัวสักครู่ก็ได้ผลเหมือนกันครับยังไม่เคยออกพูดกันครับยกแรกแต่มวยไทยสมัครเล่นนี่ไปดูเชิงไม่ได้นะครับเพราะมีคะแนนทุกยกครับยกแรกไปมวยดูเชิงไปโดนอีกฝ่ายออกพูดเข้าใส่นี่จะแพ้ได้นะครับคะแนนในยกแรกให้คะแนนแบบ3ยกนะครับนี่ก็สูสีเลยครับยกแรกยังดูไม่ออกครับเดือมๆกันนิดหน่อยครับนี่ครับยังไม่ออกครับไม่ออกกรรมการก็ต้องเตือนนะครับไม่ยอมออกอาวุธต่อขวาครับแดงน้ำเงินแทงขวาเหมือนกันเอาแทงซ้ายติดเข่าแล้วค่อมไปต้องแยกครับยังไม่ค่อยจัดแจ้งครับทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูกรรมการด้านล่างเวทีจะให้ยังไงครับยกแรกแดงออกซ้ายมาอู้สวนลูกซ้ายน้ำเงินก็ซ้ายสวนมาเหมือนกันครับแดงคนละดอกส่วนท้ายแล้วครับยกแรกไม่ออกครับไม่ออกก็หมดเวลาเลยครับก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่นะครับในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในครั้งนี้ครับรุ่นน้ำหนัก81กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าผิงถามเท่าไหร่นะครับนี่ครับวางแข้งวางเข่านี่ก็กาดต้องไม่ตกด้วยนะครับหรือพลาดดีล่วงเลยนะครับด้านแดงดูหนากว่าเล็กน้อยครับดูจากลำตัวนะครับแต่ว่า
เชิญชกของน้ำเงินก็ไม่เสียเปรียบนะครับยกแรกนี่ปรากฏว่าสราวุธแสงดาวนะครับนครศรีมานะครับได้แต้มนำนะครับ10ต่อ9คืออย่างที่บอกครับออกไม่ค่อยเยอะครับอาวุธทั้งคู่ครับก็อยู่ที่กรรมการด้านล่างเวทีนะครับว่าจะให้ใครครับยกที่2เริ่มการชกในยกที่2ครับมาชมกันต่อครับยกที่2ครับพานุพงศ์เกตแก้วแดงจากระนองครับสราวุธแสงดาวน้ำเงินจากนครราชสีมาไถเข้ามาแล้วเข่าไปครับแหมยังไม่เข้าโฟกัสครับขวามาครับแดงโอ้โหซ้ายสวยครับของน้ำเงินแหมแดงก็ขวามายับซ้ายบ้างครับยับยับเล่นหมัดบ้างครับออกซ้ายฝ่ายแดงอย่างพนุพงศ์พยายามจะออกขวาครับแข้งขวาครับอุ้ยเข่าไม่เต็มครับยกแรกคะแนนเป็นรองนะครับแดงจากระนองต้องเดินครับต้องเดินจะแทงแต่ว่าโดนเข่าค้ำเอาไว้ครับเพชรกะไม่แน่นใส่กันต่อครับยกที่2อุ้ยเข่าซ้ายครับพยายามเด้งมาตีขวาไม่ถนัดนะครับพานุพงศ์เกตแก้วจะทำยังไงครับยกนี้ยกแรกนี่แพ้ไปแล้วครับโอ้โดนซ้ายอีกแล้วจับขาได้จับขาได้ได้เข่าซ้ายเบาๆมา1ดอกครับเดี๋ยวเข้าหาครับพานุพงศ์อุ้ยได้ขวาลำตัวแม่ดอกนี้ถือว่าจัดแจ้งนะครับต่อไปครับพนุพงศ์พนุพงศ์ออกแข้งขวาพนุพงศ์พนุพงศ์แข้งขวาโอ้โหนี่ก็จัดครับโว้จับแทงดื้อเลยครับ อุ้ยเข่าลอยโอ้ถนัดเข่าก็ไม่บอกครับนี่ครับเข่ามาอีกแล้วตอนยกแรกไม่ยอมเล่นเข่าครับพนุพงศ์ยก2แทงเข่าอย่างเดียวเลยครับเนี่ยจับจะเข่าอีกแล้วโดนยันเอาไว้แทงซ้ายออกไปครับขวาแล้วเกาะไหมเกาะไหมยันครับประสานแข้งเอาครับโอ้โหได้ขวา1ดอกตรงนี้ดูดีกว่าเล็กน้อยครับทางด้านของพนุพงศ์เกตแก้วเดี๋ยวต้องดูครับว่ากรรมการจะว่ายังไงครับยกแรกเนี่ยเป็นน้ำเงินเฉือนมานะครับเดี๋ยวดูยก2ครับ เริ่มออกหมัดกันมากขึ้นนะครับช่วงปลายยกปลายยกได้ขวาไม่ยิงดอกนี่ไม่แน่ใจว่าสรายุทธแสงดาวนี่มั่นใจหรือว่าหมดครับไม่ออกอาวุธครับนี่ครับนี่ครับโอ้สัญญาณไม่ดีนะครับแบบนี้ทั้งหมดนี่ยก3ลำบากนะครับยกที่2ก็ดูแล้วน่าจะเป็นอย่างคุณครับคุณว่านะครับในปลายยกนี่ทางด้านของสราวุธแสงดาวนครราชสีมานี่รับชมการแข่งขันขอความร่วมมือออกอาการครับให้ทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยบังอย่างเดียวนะครับไม่ออกอาวุธเลยครับโต้น้อยมากครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับช่วงต้นๆยกยังพอมีบ้างครับแต่ว่าก็มาโดนพานุพงศ์เกตแก้วที่ได้ลูกขยันนะครับเดินไล่ออกอาวุธใส่นะครับเนี่ยครับจับอยู่แล้วก็แม่แข้งขวาดอกนี้เต็มชายโครงแล้วก็ทำให้ในยกนี้ครับคะแนนพลิกกลับมาเป็นฝั่งของพานุพงศ์เกตแก้วนะครับของระนองนะครับได้ในยกนี้ไป10ส่วนนักสราวุธแสงดาวนะครับนครศรีมาได้9ครับก็ถือว่าเท่ากันแล้วครับแดน19เท่านะครับเหมือนเป็นยกตัดสินนะครับยกที่3 แล้วเดี๋ยวยกนี้รู้ไม่รู้ครับว่าหมดหรือไม่หมดครับน้ำเงินแหมปลายยก2ป้อแป้ป้อแป้ครับมาดูยก3ครับอานุพงศ์เกตแก้วแดงจากระนองครับเดินลุยเข้าใส่เลยครับขวาไว้
ข่าเริ่มมาครับเนี่ยเป็นมวยถนัดเข่าครับแต่เข่าไม่ค่อยเล่นเพิ่งมาค้นหาตัวเองเจอตอนยก2ครับทางด้านของพัทพงศ์เกตแก้วไปหลงใช้แข้งใช้หมัดอยู่นานครับแข้งนำมาก่อนจ้องไม่ออกครับไม่ออกก็รับแข้งขวาไปเอาวุ้ยเถียนกวาดลานครับโอ้โหลานโล่งเลยครับกวาดแบบนี้เก่งๆลงไปครับโอ้แล้วมันเสียพลังไปด้วยนะครับครับพอหงายลงไปแบบนี้เนี่ยลุกช้าก็เนี่ยผู้แข่งเห็นนะครับการมองว่าศีรษะฟาดพูดนับเลยมาแล้วครับเข่าครับขุนเข่าไรน้ำใจขุนเข่าไรน้ำใจแทงเข้าไปเรียบร้อยครับหายใจไม่ทันครับแบบนี้เสร็จเลยครับแดงชนะ TKO ในยกที่3ครับไปนาทีเศษๆนะครับของยกที่3นะครับทางด้านของพานุพงศ์เกตแก้วละนองนะครับออกอาวุธชัดเจนนะครับเห็นกวาดลานล่วงลงไปศีรษะฟาดเนี่ยครับลงไปนั่งที่มุมแล้วครับยกแรกเป็นการต้องสนิทเลยครับแต่ว่า2ยกหลังนี่เป็นพระเอกครับน็อกเลยครับยก3ครับมาค้นพบเข่าเจอในยกที่2ครับสลาวุธนี่เจ็บเลยนะครับตรงนี้โดนตัดช่วงล่างมาสักครู่เลยครับงมศีรษะฟาดพื้นเลยครับการยังยืนดูอาการอยู่นะครับท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับยังอยู่กับการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะครับจนจบนะครับแล้วก็แน่นอนครับเหรียญทองเป็นของพานุพงศ์เกตแก้วระนองนะครับเหรียญเงินสลาวุธแสงดาวนครราชสีมาครับเหรียญทองแดงกิรศักดิ์พึ่งแก้วนะครับศรีสะเกษร่วมกับพิษณุชดประสิทธิ์กาญจนบุรีครับนี่ยังเดินกระเพกกระเพกอยู่เลยครับฝ่ายน้ำเงินครับก็ถือเป็นเหรียญสุดท้ายของการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในวันนี้นะครับจากอาคารมวยภายในการแข่งขันผู้ชนะศรีสะเกษครับแดงพานุพงศ์เกตแก้วจากจังหวัดระนองขอโทษขอโพยกันไปครับน้ำใจนักกีฬาสำคัญที่สุดครับของการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะมีอภัยครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับปิดท้ายการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาชาติครั้งที่47ได้แบบสวยงามครับดูไฮไลท์ในช่วงยกที่3นะครับเนี่ยครับเดินหน้าเข้าหามีเข่ามีหมัดครับพบเครื่องแล้วก็นี่ครับจังหวะนี้แหละครับปัดช่วงล่างไปแล้วก็ศีรษะฟาดพื้นนะครับนี่ครับต้องยุติการแข่งขันเลยครับกรรมการนับ8ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาให้ต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ยุติครับดูว่าไม่ไหวแล้วนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับนักกีฬาครับ